สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสน.เพื่อประชาชนสถานีบันเทิงเพื่อข้าราชการตำรวจและประชาชนค่ะรายการที่จะนำเรื่องราวการทำงานของพี่ๆตำรวจนะคะในหลากหลายหน้างานนอกเหนือจากการจับตนผู้ร้ายแล้วตำรวจยังมีภารกิจในการดูแลความสงบสุขให้กับพี่น้องประชาชนหลากหลายมากเลยทีเดียวค่ะและแน่นอนว่าเรื่องแรกที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในช่วงนี้นะคะแม้ว่าช่วงนี้ค่ะยังมีวิกฤตโควิด-19 อยู่นะคะทำให้หลายโรงพักค่ะจะต้องลงไปในพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนแล้วนะคะการพัฒนาการบริการค่ะที่สถานีตำรวจก็ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะดังที่สถานีตำรวจภูธรคลองกิ่วจังหวัดชลบุรีที่นี่ก็ได้มีการพัฒนาในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของการบริการนะคะนั่นก็คือ One Stop Service ให้ประชาชนสามารถใช้งานที่โรงพักได้นะคะอย่างมีประสิทธิภาพและมีการนำเทคโนโลยีมาใช้นะคะในการดูแลพี่น้องประชาชนกันอีกด้วยค่ะจะเป็นอย่างไรกันบ้างมีการปรับปรุงพัฒนาอะไรที่สภ.คลองกิ่วกันบ้างนั้นไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีครับขณะนี้เราอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะครับวันนี้เราจะพามาชมโรงพักเพื่อประชาชนตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจภูธรคลองกิ่วนะครับจุด One Stop Service นะครับหรือห้องบริการเบ็ดเสร็จนั้นอยู่ที่บริเวณชั้น1นะครับเมื่อท่านเดินขึ้นมาถึงบริเวณชั้น1นะครับก็จะพบประตูอัตโนมัตินะครับประตูอัตโนมัติประตูก็จะเปิดเองนะครับโดยท่านไม่ต้องใช้มือแตะนะฮะจุดแรกที่เราได้พบก็คือเป็นโต๊ะของเจ้าที่ประชาสัมพันธ์นะครับก็จะมีน้องประชาสัมพันธ์นะครับคอยให้บริการข้อมูลนะครับประชาสัมพันธ์ในส่วนที่ท่านจะต้องติดต่อราชการนอกจากนี้เรายังมีเครื่องยิงอุณหภูมิร่างกายนะครับที่หน้าผากพร้อมกับสติ๊กเกอร์ในการคัดกรองนะครับในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19บริเวณด้านขวาเป็นห้องพักของพนักงานสวนซึ่งจะเป็นพนักงานสวนที่พักเวร นะครับก็สามารถติดต่อห้องราชการด้านนี้ได้นะครับรวมทั้งห้องสอบสวนคดีเด็กเยาวชนก็อยู่บริเวณห้องนี้ครับในส่วนบริเวณด้านซ้ายนะครับก็คือจะเป็นห้องวอสต็อปเซอร์วิสนะครับหรือจุดบริการเบ็ดเสร็จซึ่งจะรวมทุกส่วนอยู่ในห้องนี้ไม่ว่าท่านจะมาแจ้งความมาเปรียบเทียบปรับนะครับหรือมาติดต่อราชการอื่นใดนะครับก็สามารถติดต่อได้ห้องนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปชมนะครับว่าในห้องนั้นมีอะไรบ้างเมื่อเปิดประตูเข้ามาในส่วนของบริเวณห้องบริการเบ็ดเสร็จนะครับหรือห้องวัดสต็อปเซอร์วิสนะครับทางซ้ายมือนะครับจะมีเครื่องบัตรคิวนะครับสำหรับที่จะกดรับบัตรคิวในเรื่องต่างๆที่ท่านประสงค์จะมาติดต่อราชการนะครับนอกจากนี้เรายังมีตู้ทำน้ำร้อนน้ำเย็นไว้บริการรวมถึงกาแฟนะครับในการที่จะบริการตรงจุดๆนี้ด้วยนะครับบริเวณพื้นที่ห้องโดยทั่วไปนะครับเป็นห้องโถงปรับอากาศมีเก้าอี้นะครับสำหรับพักคอยในการติดต่อราชการนะครับในช่องเคาน์เตอร์นะครับก็จะมีช่องต่างๆที่ระบุว่าท่านมาประสงค์เรื่องอะไรนะครับเรื่องของการแจ้งความคดีอาญาแจ้งความเอกสารหายแจ้งความเป็นหลักฐานก็ดีนะครับหรือว่ามาติดต่อราชการในการเสียค่าปรับต่างๆนะครับมีบอร์ดต่างๆนะครับอันนี้เป็นบอร์ดของพระบรมราโชวาทนะครับที่เตือนสติของข้าราชการตำรวจนะครับให้ยึดมั่นเป็นตำรวจที่ดีของประชาชนนอกจากนี้นะครับเรายังมีการติดตั้งอินเทอร์เน็ต Wi-Fi นะครับไว้บริการสำหรับทุกท่านนะครับบริการฟรีนะครับซึ่งสามารถรับรหัสนะครับได้ที่เจ้าที่นะครับหากท่านมาใช้บริการแล้วนะครับพบว่าเจ้าที่นั้นบริการไม่สมบูรณ์หรือขาดตกบกพร่องไหนท่านสามารถพบผู้กำกับการหัวหน้าสายตำรวจที่ห้องทำงานชั้น2ได้นะครับหรือติดต่อเบอร์โทรที่ติดไว้ที่บอร์ดนะครับในส่วนชั้น2ชั้น3นั้นเป็นห้องทำงานของฝ่ายต่างๆนะครับซึ่งวันหลังจะมีโอกาสจะพาขึ้นไปดูนะครับในส่วนของชั้น1นะครับหากท่านจะเข้าห้องน้ำเรามีห้องน้ำบริการทั้ง3ห้องนะครับในส่วนชั้น1นั้นมีห้องน้ำพิเศษสำหรับคนพิการนะครับไว้บริการ
มีห้องน้ำหญิงนะครับแยกต่างหากมีห้องน้ำชายนะครับซึ่งมีโถปัสสาวะนะครับแล้วก็ห้องต่างๆแบ่งไว้เป็นสัดส่วนที่ชัดเจนครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจภูธรคลองกิ่วคงเป็นที่พึงพอใจของพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนชาวคลองกิ่วหากมีสิ่งใดให้เราได้ดูแลรับใช้นะครับเรายินดีและพร้อมบริการนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับไปอีกหนึ่งที่ค่ะที่มีการนำเทคโนโลยีนะคะมาใช้ในการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 นี้นะคะนี่ก็คือสภ.เมืองพัทยานั่นเองค่ะที่นี่ได้มีการนำโดรนนะคะหรือว่าอากาศยานไร้คนขับมาใช้นะคะในการประกาศเสียงตามสายให้ประชาชนค่ะได้รับทราบนะคะเกี่ยวกับข้อปฏิบัติข้อแนะนำในการที่จะป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19 รวมถึงข้อกฎหมายต่างๆที่ออกมาในช่วงนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบกันอีกด้วยค่ะการทำงานของเขาจะเป็นอย่างไรประกาศเรื่องอะไรกันบ้างนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะให้ประชาชนทุกสัญชาติเมื่อออกจากเคหสถานต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเครื่องดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อย่าให้นอกเคหสถานการฝ่าฝืนคำสั่งหรือกระทำความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับได้รับความร่วมมือจากเมืองพัทยานะครับได้นำอากาศยานไร้คนขับมาช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของท่านผู้ว่านะครับเรื่องการลดใช้ชายหาดและก็ที่สาธารณะนะครับจากการปฏิบัติของเจ้าที่ตำรวจนะครับได้มาเคยเดินประชาสัมพันธ์เราไม่ได้รับความร่วมมือเราเลยวันนี้นะครับเราเลยได้นำเทคโนโลยีโดยการใช้อากาศยานไร้คนขับนะครับโดยการมีทั้งการอัดคลิปเสียงเป็นทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทราบก็ผลการปฏิบัติในวันนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับได้รับความร่วมมือจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีครับครับก็ยังต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์อยู่สักวัน2วันหลังจากนั้นถ้ายังประชาชนยังลงมาใช้อยู่เราต้องดำเนินคดีเราต้องดำเนินการตามกฎหมายแล้วครับครับจะฝากพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับก็อยากให้หยุดอยู่บ้านนะครับเพื่อหยุดเชื้อโควิดนะครับแล้วก็ให้ไปปฏิบัติตามคำสั่งของทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีด้วยครับผมIf you are caught without a safety mask, press emergency light. Half of where the beach is closed.
แอมโควิด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 โดนผมติดมือถือเราจับปุ่มเลฟไม่ใส่หน้ากากให้มิดช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 ิดนอกเหนือนะคะจากการให้ความรู้ประชาชนนะคะเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันโควิด -19 และข้อกฎหมายต่างๆอย่างถูกต้องแล้วค่ะในเรื่องของการลงไปช่วยเหลือประชาชนเองนะคะก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องค่ะดังเช่นที่สถานีตำรวจนครบาลสายไหมได้ร่วมกับกตตร.นะคะร่วมการแจกอาหารค่ะเป็นข้าวกล่องนะคะรวมถึงข้าวสารอาหารแห้งไข่ไก่แล้วก็ยังมีนมนะคะสำหรับเด็กอีกด้วยซึ่งทั้งนี้ค่ะก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนนะคะที่ประสบปัญหาโควิด-19 อาจจะมีตกงานรายได้น้อยลงนะคะทำให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นค่ะก็จะเป็นการคลี่คลายความยากลำบากของประชาชนดังเช่นโครงการนี้ค่ะครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับพี่น้องชาวเทหาราชดาเงินนะครับเสียงที่ท่านได้ฟังอยู่นี้นะครับเป็นเสียงจากสถานีตำรวจนครบาลสายไหมนะครับมอบนมให้กับเด็กด้วยนะครับมีนมมีข้าวกล่องนะครับมีไข่มาทำชีวิตกันไม่หวานนะครับทุกทีขอบคุณพี่น้องที่อยู่บ้านที่เลี้ยงเป็นทาสนะครับใครได้แจกไหมครับใครได้แจกก็จะเป็นข้าวสารนะครับข้าวสารแล้วก็ข้าวกล่องนะครับไข่แล้วก็นมมาแล้วนมเลยลูกรับนมด้วยรับนมด้วยเดี๋ยวให้ในบ้านนะครับให้ในบ้านนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณมาแล้วก็ใครที่จะรับก็ตัวนะครับหน้ากากนิดนึงนะครับหน้ากากนิดนึงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของรับนมด้วยลูกรับนมด้วยไม่ตื่นนอนให้เด็กพิการด้วยนะให้เด็กเป็นพิการใหม่เลยให้ถึงตรงเลยใจแล้วก็น้องป้าแล้วก็ไหมครับพี่น้องชาวเทศบาลกระดานก็สาวดอยครับสาวดอยสาวดอยใส่ไหมครับเตรียมตัวนะครับครับโดยกตตรสนสายไหมในการช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากพิษโควิด-19นะครับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการทำงานของคณะกรรมการตรวจสนสายไหมนะครับจิตอาสาภาคประชาชนแล้วพันตรงนี้เลยวันจันทร์วันพุธสายไหมซอย29 7โมงเหมือนกัน29เครื่องศิลป์ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมสายไหมใช่ไหมครับซอย29ผมว่าเซ็นเซรีนะโอเคครับท่านที่อยู่ใกล้นะครับท่านที่อยู่ใกล้นะครับหน้ากากด้วยนะฮะหน้ากากมีหน้ากากแจกด้วยใช่ไหมพี่มีหน้ากากแจกหน้ากากมีด้วยนะครับหน้ากากมอบให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามชมแล้วฝากแชร์นะครับสิ่งดีๆนะครับที่พวกเราจิตอาสากำลังดำเนินการอยู่ครับจ๋าจ๋ามาเร็วมาเร็วไปเต้นไปไหนที่ได้รับความสนใจก็เชิญนะครับไปนักการนะครับท่านมารับตอบจากรอไหนนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับส่วนช่วงนี้นะคะพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริค่ะก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 ตอนนี้มีโครงการให้พี่ๆเขานะคะปฏิบัติหน้าที่จนเลยเวลาช่วงเคอร์ฟิวนะคะก็มีการดูแลประชาชนเผื่อว่าเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะประชาชนเกิดเจ็บป่วยในยามดึกพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริก็ยังคงพาไปโรงพยาบาลได้นั่นเองค่ะแต่เคสนี้นะคะเป็นเคสกลางวันค่ะมีหญิงใกล้คลอดคนหนึ่งนะคะได้รับแจ้งนะคะว่ามีหญิงค่ะกำลังปวดท้องใกล้คลอดพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริเมื่อได้รับแจ้งแล้วจึงรีบรุดไปแล้วก็พาคุณแม่แล้วก็คุณลูกไปส่งโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วค่ะตอนนี้อยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้อยู่บางการค่ะถนนรางรถไฟสายเก่าอะค่ะตรงเส้นโรงงานโตโยต้าค่ะไอ้ปู่เจ้าใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วจะมาเส้นทางไหนครับหนูจะไปบางนา
ค่ะจะมีท่านตรวจในวันที่2วันที่ใครค่ะเพราะจะลูกแม่ของใครของบ้านเข้าไปคุยเราจะขึ้นด่วนมาลงเสาลีชัยใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้มาลงแม่รถมาด้า2สีขาวค่ะมาด้า2สีขาวทะเบียนอะไรครับ3กอไก่ชอชิง9549ใช่ค่ะเปิดไฟหน้าไฟกระพริบมานะครับผมเปิดต้องไฟหน้าไฟกระพริบไปแล้วเหรอนี่สารอะไรพี่9อะไร9539อะไรเนี่ย9549ด้านหาเหรอที่มีมาตรการนะคะในการดูแลข้าราชการตำรวจในสังกัดค่ะให้ได้รับความปลอดภัยนะคะและสามารถดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างปลอดภัยนั่นก็คือกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวที่นี่ได้มีการวางมาตรการต่างๆนะคะในการที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางเข้าสถานที่ทำงานจะต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างวิธีการที่จะออกไปดูแลพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวจะเป็นอย่างไรกันบ้าง นะคะไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับผมดาบตำรวจเสรีชัยสุขมากนะครับวันนี้อยู่ที่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะครับวันนี้พี่ดาบจะพามาชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับคือร้อยเวรการเข้าเวรนะครับการปฏิบัติงานในการป้องกันนะครับคือจุดคัดกรองนะครับก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละแผนกนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันครับว่าตำรวจท่องเที่ยวมีมาตรการการป้องกันระดับเบื้องต้นกันอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศในกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวกันครับครับเดี๋ยวเราเข้ามาในกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะครับเราก็จะผ่านจุดสแกนนะครับวันนี้ก็เป็นวัดไข้นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะกี่องศานะครับเดี๋ยวมาชมกันครับ36.4 นะครับเราก็มาล้างเจลล้างมือเสร็จแล้วเราก็มาลงชื่อนะครับแล้วก็ใส่วันที่เราปฏิบัติงานนะครับครับตอนนี้พี่ดาบก็อยู่ที่สำนักงานผู้บัญชาการนะครับเดี๋ยวตามเข้ามาครับเดี๋ยวไปดูการปฏิบัติงานของสำนักงานนะครับกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวครับThank you.
ครับนี่ก็เป็นฝ่ายอำนวยการ1แล้วก็ฝ่ายอำนวยการ3นะครับที่อยู่ชั้น4นะครับของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวแล้วครับเดี๋ยวตามเข้ามานะครับว่าการปฏิบัติงานของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวคือฝ่ายอำนวยการ1แล้วก็ฝ่ายอำนวยการ3เขาล้างมือล้างเจลกันอย่างไรบ้างในการทำงานนะครับวันนี้ในช่วง IT Knowledge วันนี้ค่ะมีความรู้นะคะเกี่ยวกับทางด้าน IT โดยเฉพาะณปัจจุบันนี้มีมิจฉาชีพนะคะมาทางออนไลน์มากเลยทีเดียวเพราะประชาชนตอนนี้ใช้โซเชียลนะคะหรือว่าออนไลน์เป็นสื่อหลักในการติดต่อสื่อสารดังนั้นเพื่อที่จะรู้เท่าทันนะคะเราจะต้องมีการติดตามข่าวสารอยู่อย่างสม่ำเสมอซึ่งวันนี้น้องกี้จะนำเรื่องราวอะไรมานำเสนอนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่ช่วง IT Knowledge ค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ IT ค่ะเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงแอปพลิเคชันดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะกองบังคับการปราบปรามนะคะก็ออกมาเตือนภัยระวังมิจฉาชีพค่ะรับทำใบรับรองแพทย์ปลอมนะคะในช่วงที่โควิด-19 ระบาดอยู่ในขณะนี้ค่ะถ้าจับได้นะคะก็มีโทษทั้งจำและปรับจะเป็นอย่างไรกันนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทำให้มีกลุ่มมิจฉาชีพรับจ้างทำใบรับรองแพทย์ปลอมผ่านทางโลกออนไลน์เพื่อให้เหยื่อใช้ประกอบการลาหยุดงานทั้งนี้ขอย้ำเตือนว่าการทำใบรับรองแพทย์โดยไม่ได้ไปตรวจจริงและกระทำโดยผู้ไม่มีอำนาจหน้าที่มีความผิดทางอาญาทั้งผู้ที่รับจ้างและผู้จ้างโดยทั้งผู้รับจ้างและผู้จ้างอาจมีความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารปลอมตามกฎหมายอาญามาตรา264และมาตรา268ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและที่สำคัญค่ะหากใบรับรองแพทย์เป็นของโรงพยาบาลรัฐทั้งผู้รับจ้างและผู้จ้างต้องรับโทษหนักขึ้นในฐานปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมตามกฎหมายอาญามาตรา265และมาตรา268ต้องโทษระหว่างจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทและผู้รับจ้างอาจเข้าข่ายความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอีกด้วยนอกจากนี้หากนำใบรับรองแพทย์ปลอมไปแสดงต่อนายจ้างแล้วนายจ้างอาจจะสามารถไล่ออกได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยตามพรบ.คุ้มครองแรงงานมาตรา119วงเล็บ1เพราะถือว่าเป็นการทุจริตหรือเป็นการกระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างได้ค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากเพจกองปราบปรามค่ะและข้อมูลที่เรานำมาเสนอในวันนี้นะคะก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยล่ะค่ะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราจะทำอะไรก็ขอให้ทำอย่างถูกต้องและถูกกฎหมายค่ะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาของช่วง IT Knowledge แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เราก็จะมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ IT ค่ะให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันเช่นเคยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
และนี่คือทั้งหมดในวันนี้นะคะที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะในรายการสน.เพื่อประชาชนนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็คงจะเห็นแล้วว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นไม่ว่าจะเป็นช่วงวิกฤตอะไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเป็นหน่วยงานสำคัญที่ไม่สามารถหยุดงานได้ต้องลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยากให้คุณผู้ชมนะคะมอบกำลังใจให้กับพี่ๆตำรวจทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่กันด้วยค่ะและส่งท้ายคุณผู้ชมกันในวันนี้นะคะกับบทเพลงดีๆค่ะเพื่อที่จะรณรงค์นะคะให้คุณผู้ชมค่ะสวมหน้ากากล้างมือแล้วก็ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 กับบทเพลงเกี่ยวเธอนะนะคะที่แต่งเพลงนะคะโดยวงดุริยางค์ตำรวจนั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นคุณผู้ชมก็สามารถรับชมกันได้ค่ะส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเกี่ยวธนะพ่อเกี่ยวหน้ากากเกี่ยวหูให้ไวเที่ยวออกจากบ้านต้องเกี่ยวอย่านอนใจหน้ากากเกี่ยวหูให้ไวเที่ยวออกจากบ้านต้องเกี่ยวท่านใดล้างมือกันเถิดพี่นะชะล้างมือให้บ่อยนะจ๊ะอย่าเอามือสัมผัสหน้าตาเชื่อจะเข้ากายาสำคัญเลยอย่าเอามือสัมผัสหน้าตาเชื่อจะเข้ากายาสำคัญเลยกับบ้านทัดนะนึกถึงส่วนรวมอย่าพึ่งระอาอยู่บ้านทัดนะพี่เอ้ยนึกถึงส่วนรวมอย่าพึ่งระอาอยู่บ้านทัดนะพี่เอ้ยทุกภาคส่วนรวมใจชะชะทุกภาคส่วนรวมใจรวมด้วยช่วยกันเราจะปลอดภัยเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านเอ้ยอยู่บ้านหยุดเชื่อกันเถิดชาวไทยเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านเอ้ยทัดนะชาชาอยู่กับบ้านทัดนะนึกถึงส่วนรวมอย่าพึ่งระอาอยู่บ้านทัดนะพี่เอ้ยนึกถึงส่วนรวมอย่าพึ่งระอาอยู่บ้านทัดนะพี่เอ้ยทุกภาคส่วนรวมใจชาชาทุกภาคส่วนรวมใจรวมด้วยช่วยกันเราจะปลอดภัยเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านเอ้ยอยู่บ้านหยุดเชื่อกันเถิดชาวไทยเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านนึกถึงส่วนรวมอย่าพึ่งระอาอยู่บ้านเถิดนะพี่เอ้ยนึกถึงส่วนรวมอย่าพึ่งระอาอยู่บ้านเถิดนะพี่เอ้ยทุกภาคส่วนรวมใจชะชะทุกภาคส่วนรวมใจรวมด้วยช่วยกันเราจะปลอดภัยเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านเอ้ยอยู่บ้านหยุดเชื่อกันเถิดชาวไทยเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านThank you.